เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุงกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด2คู่นะครับฝั่งตะวันออกคู่นึงฝั่งตะวันตกอีกคู่นึงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่ทุกคนเนี่ยกดไลค์ให้พวกเรา2คนนะครับเราก็มาเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าครับสําหรับเกมวันนี้นะครับทีม Milwaukee Bucks รับการมาเยือนของ Miami Heat เกมที่2ครับหลังจากที่ทั้ง2ทีมค่ะไปทําการปรับแก้เกมมา Milwaukee Bucks ในวันนี้เนี่ยแตกต่างจากเกมแรกโดยสิ้นเชิงเปิดเกมมาMilwaukee Bucks เดินหน้าใส่ไมมี่ฮีทแบบไม่ให้ทันตั้งตัวค่ะเจอหาฝนพายุการยิง3คะแนนไปถึง10ลูกทั้งยานิสแล้วก็คริสมิดเดิลตันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบินฟอร์ดค่ะที่กด3คะแนนรัวๆถึง4ลูกค่ะและในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยบินฟอร์ดกดไปถึง14แต้มการรีบาวด์ของ Milwaukee Bucks ก็ดีกว่าแบบมหาศาลในช่วงแรกเผลอแป๊บเดียวเองค่ะโดนนำห่างไปกว่า28แต้มพอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่2ค่ะเกมของฮีทเนี่ยก็ยังคงไม่มีอะไรดีขึ้นจิมมี่บัตเลอร์ก็ยังคงเงียบๆแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะแบมอเดเบโยค่ะในช่วงแรกเนี่ยรีบาวไม่ได้เลยนะคะทั้งเกมเนี่ยรีบาวเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเองค่ะเหมือนไม่ใช่แบมเลยนะคะในบางช่วงเนี่ยตามห่างอยู่กว่า32แต้มในเกมแรกนะคะไมอามี่ฮีทเนี่ยยิง3รัวๆมาวันนี้มิลวอกี้บัคส์ก็จัดคืนให้ค่ะยิง3รัวๆบ้างพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเกมของฮีทเนี่ยก็ยังคงไม่มีอะไรดีขึ้นทั้ง2ทีมเนี่ยก็เล่นเหมือนแบบให้หมดเวลาไปนะคะจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงกลางควอเตอร์ที่4ค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยก็เบรกผู้เล่นตัวหลักค่ะไม่เอาแล้วสำหรับไมอามี่ฮีทในเกมวันนี้คอยไปแก้ตัวใหม่ในเกมหน้าและผลงานของผู้เล่นในทีม Miami Heat ได้ Dwayne Dedmon 19แต้ม9รีบาวด์ดูดีอยู่คนเดียวค่ะวันนี้ Goran Dragic 18แต้ม2รีบาวด์4แอสซิสต์2สำรองทำได้ดีค่ะในส่วนของ Milwaukee Bucks ค่ะได้ Giannis Antetokounmpo 31แต้ม13รีบาวด์6แอสซิสต์แถมอีก3สตีลวันนี้มาเต็มจริงๆ Bryn Forbes 22แต้ม5รีบาวด์ยิง3คะแนนไป6ลูกจบเกม Milwaukee Bucks ถล่ม Miami Heat เละเลยค่ะ132ต่อ98ขึ้นนำซีรีส์2ต่อ0ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับ Miami Heat เนี่ยเปิดตัวไม่ดีเลยครับเปิดตัวได้แย่มากพอเปิดตัวแย่ๆแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกมของพวกเขาเนี่ยสะดุดไม่มีความไหลลื่นเลยความกระตือรือร้นสมาธิในการแข่งขันเนี่ยเรียกว่าแตกซ่านตั้งแต่ในจบควอเตอร์แรกไปแล้วเนี่ยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยโดนนำห่างกว่า28แต้มแบบนี้ก็คือสู้ไม่ได้ครับหากเปรียบเป็นมวยเนี่ยครับในเกมวันนี้เนี่ยเหมือนพวกเขาเมาหมัดแต่หมัดอันนี้นี่คือเป็นหมัด3คะแนนครับโอ้โหเหมือนอย่างที่แอดมินตูนพูดนะครับเจอหาฝนครับพายุหาฝน3คะแนนวันนี้มิลวอกกี้บัคส์มาดีจริงๆหลังที่จบควอเตอร์แรกเนี่ยครับไมอามี่ฮีทเนี่ยไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้เลยพอเล่นต่อไปเล่นต่อไปครับในช่วงควอเตอร์ที่3เจอฟาวรุนแรงฟาวนอกเกมแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยนะเป็นแฟรกเกนวันถึง2ครั้งครั้งแรกนี่คือในจังหวะที่เทเลอร์อาริซ่าเนี่ยเขามีปัญหากับยานิสอันเดโตคุมโปครับจังหวะที่ยานิสอันเดโตคุมโปเนี่ยได้ฟาวลงไปเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็มีการบวกกันปะทะกันกลางอากาศนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ล่วงลงไปในจังหวะที่กำลังจะลุกขึ้นมาเนี่ยครับเทเลอร์อาริซ่าเนี่ยมีปัญหาอะไรไม่รู้ในใจอัดลงไปบริเวณอกนะครับแล้วก็บริเวณสีข้างของยานิสจังหวะที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนการกระแทกนะครับจังหวะนี้หลังจากกรรมการดูรีวิวแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำครับกรรมการก็เลยให้แฟรกเกนวันไปและอีกจังหวะหนึ่งนั่นคือจังหวะที่คริสมิดเดิลตันครับกำลังจะยิง3คะแนนและเคนดริกนันเนี่ยพยายามเข้าไปประกบแต่จังหวะที่เขาเข้าไปประกบเนี่ยไม่มีพื้นที่แลนดิ้งให้กับขาของคริสมิดเดิลตันในจังหวะนี้เนี่ยหลังจากกรรมการดูภาพช้าก็ให้เป็นแฟรกเกนวันอีกหนึ่งครั้งครับเพราะว่าจังหวะนี้ย้อนกลับไปเนี่ยในจังหวะที่แซนแอนโทนิโอสเปอร์เคยเจอโกลเด้นสเตทวอริเออร์และคาวายเลเนิร์ดเนี่ยแหละครับโดนซาซ่าปาชูเรียเนี่ยวางขาเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยทาง NBA เขาก็เลยปรับเปลี่ยนกฎครับจังหวะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เลยเป็นแฟรกเกนวันได้หันไปดูผลงานของจิมมี่บัตเลอร์กันบ้างครับในเกมวันนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยลืมไปเลยนะครับว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยยังอยู่ในสนามเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเกมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการสร้างเพลย์การรีบาวด์ต่างๆเนี่ยวันนี้จิมมี่บัตเลอร์ไม่มีความโดดเด่นเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่จิมมี่บัตเลอร์คนเดียวเท่านั้นครับยังมีแบมอเดโบโยครับอย่างที่แอดมินตูนพูดในเกมวันนี้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยแทบจะรีบาวไม่ได้เลยนะรีบาวยังเป็น0จบเกมมีแค่3รีบาวแบมอเดโบโยต้องไม่ใช่แบบนี้แบมอเดโบโยเนี่ยค่าเฉลี่ยควรจะต้องเป็นดับเบิลดับเบิลนะครับหลักระดับ20แต้มกับ10รีบาวเนี่ยเขาจะต้องทำให้ได้เลยและในยามที่ผู้เล่นอันดับ1อันดับ2ของทีมเนี่ยมีผลงานแบบนี้เนี่ยและแมมี่ฮีทจะไปชนะได้ยังไงครับไม่ไหวจริงๆนี่เป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับในเพลย์ออฟที่ทั้ง2คนเนี่ยแตกต่างกันในฤดูกาลที่ผ่านมาในฤดูกาลที่ผ่านมาในเพลย์ออฟเนี่ยทั้ง2คนนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญเป็นหัวใจของทีมเลยนะครับพาทีม
นที่ตามๆพาทีมที่เกมบี้ๆอยู่เนี่ยพลิกกลับมาเอาชนะได้หลายต่อหลายครั้งแต่ในเกมวันนี้ไม่ใช่ครับกลายเป็นตัวสำรองทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นอย่างเดเวนเดดมอนหรือจะเป็นกอร์แรนดรากิชเนี่ยแหละครับโอ้โหวันนี้ทั้ง2คนเนี่ยถือว่าพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ไหวครับการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยถือเป็นการพ่ายแพ้ที่ย่อยยับอันดับ2นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมไมอามี่ฮีทเองวันนี้เขาโดนถล่มไป34แต้มแต่นี่คืออันดับ2นะครับย้อนกลับไปเนี่ยอันดับ1คือ36แต้มครับย้อนกลับไปในปี2013ตอนนั้นคือเกม3 NBA Finals นะครับเขาเจอกับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ในตอนนั้นยังเป็นยุคของเลบรอนเจมส์คริสบอชแล้วก็เดเวนเวดอยู่นะครับแต่โดนกดไป36แต้มแม้ว่าในปีนั้นจะได้แชมป์ก็ตามแต่นั่นคือการพ่ายแพ้ที่ย่อยยับที่สุดของพวกเขาในประวัติศาสตร์การเล่นเพลย์ออฟครับคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไทเลอร์ฮีโร่เคนริกนันดันแคนโรบินสันเทรเวอร์อาริซาเนี่ยเหล่านี้เนี่ยผลงานไม่มีอะไรโดดเด่นขึ้นมาเลยครับมันก็เลยทำให้สู้ไม่ได้จริงๆในเกมวันนี้หากเกมหน้าพวกเขายังคงเป็นแบบนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นอันดับ1อันดับ2ของทีมครับอย่างจิมมี่บัตเลอร์กับแบมอะเดโยหรือจะเป็นผู้เล่นคนอื่นๆครับที่ทำหน้าที่เสริมตัวหลักทั้ง2คนเนี่ยยังคงเป็นแบบนี้เนี่ยพวกเขาแย่แน่เลยครับในประวัติศาสตร์เนี่ยครับทีมไหนก็ตามครับที่ตามซีรีส์อยู่3-0เนี่ยไม่เคยมีใครกลับมาชนะได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยแพ้3-0ปุ๊บเนี่ยนั่นคือการจบอย่างไม่เป็นทางการครับในเกมหน้าคือเกมที่ต้องชนะอย่างเดียวครับสำหรับไมอามี่ฮีทพวกเขาต้องดีกว่านี้ครับในฝั่งของมิลวอกกี้บัคส์เป็นคนละเรื่องเลยครับอย่างที่เคยบอกในเกมก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาสามารถชนะเกมแรกไปได้เนี่ยมันเหมือนเอาความเครียดเอาความกดดันเนี่ยออกจากอกจริงๆนะครับพอเปิดเกมมาวันนี้เนี่ยทุกคนในทีมของมิลวอกกี้บัคส์เนี่ยดูเล่นไหลลื่นดูไม่มีความเครียดกล้ามเนื้อนี่มันไม่มีความเกรงแล้วยิงสบายเริ่มตั้งแต่ยานิสอันเดรตคุมโปเลยครับเปิดหัวมาเนี่ยยิง3คะแนนลงเฉยเลยแถมมีการทะลวงวงในเปิดหัวได้ดีมากๆพอพยากวางเล่นแบบนี้เนี่ยคนอื่นๆก็สบายเลยครับเกมของยานิสเนี่ยนะครับแม้ว่าหลังจากที่เขายิง3คะแนนลูกแรกลงเนี่ยและทั้งเกมเนี่ยยิง3คะแนนไม่ลงแล้วก็ตามเนี่ยแต่เกมของพวกเขาเนี่ยไม่มีความกดดันเลยยานิสเนี่ยคอยยัดห่วงง่ายๆเก็บแต้มใต้แป้นคอยฟอลโล่ปากหัวเรียกว่าสบายมากครับในเกมวันนี้การรีบาวด์ก็ยังคงสุดยอดการยิง3คะแนนของพวกเขาเนี่ยในเกมแรกเนี่ยลงไปแค่5ลูกนะครับทั้งเกมแต่ในเกมวันนี้เนี่ยเฉพาะครึ่งแรกนะครับกดไปถึง15ลูกฟิลโกการยิง3คะแนนเนี่ยสูงถึง 51.4% แบบนี้ไม่ไหวแน่นอนครับสำหรับไมอามี่ฮีทและถ้าเกิดจะพูดว่าเกมเนี่ยจบตั้งแต่ควอเตอร์แรกเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าหลังจากจบควอเตอร์แรกเนี่ยพวกเขานำห่างถึง26แต้มการนำห่างถึง26แต้มนี้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟในรอบ25ปีที่ผ่านมาเลยนะครับหลังจากจบควอเตอร์แรกแล้วเนี่ยในการแข่งขันเพลย์ออฟไม่เคยมีทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยโดนนำห่างขนาดนี้ครับ26แต้มนี่มันเยอะเกินไปจริงๆพอจบครึ่งแรกเนี่ยเพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่ามิลวอกกี้บัคส์เนี่ยทำแต้มสูงถึง78แต้มการทำแต้มถึง78แต้มในครึ่งเวลาเดียวแบบนี้เนี่ยเป็นแต้มที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟเช่นเดียวกันครับของมิลวอกกี้บัคส์คนที่โดดเด่นอีก1คนนะครับในเกมวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือบรินฟอร์ดอย่างที่แอมเป็นตูนพูดวันนี้เขากด3คะแนนไปถึง6ลูกย้อนกลับไปเนี่ยครับบรินฟอร์ดเนี่ยคือผู้เล่นของแซนแอนโทนิโอสเปอร์เขาคือผู้เล่นตัวหลักนะครับใน2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคือผู้เล่นตัวจริงแต่สาเหตุที่ทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยแซนแอนโทนิโอสเปอร์ไม่เก็บเอาไว้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีวิตตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกออกมาครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเวลาเดชอนเต้เมเร่เนี่ยเล่นร่วมกับเดริกไวท์เนี่ยดีกว่าการที่เดชอนเต้เมเร่เนี่ยเล่นร่วมกับบรินฟอร์ดครับดังนั้นเนี่ยพอบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยทั้งโค้ชป๊อปแล้วก็แซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยเขาเลือกใช้เดริกไวท์แล้วก็ลอนนี่วอลเกอร์จูเนียร์มากกว่าครับเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บบรินฟอร์ดเอาไว้ครับก็เลยกลายเป็นส้มหล่นใส่มิลวอกกี้บัคส์และเพื่อนๆดูสัญญาของบรินฟอร์ดสิครับ2ปี 4.7 ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเทียบกับอีก1คนครับนั่นคือ DJ Augustin ซึ่งตอนนี้เนี่ยเทรดออกไปแล้วนะครับ DJ Augustin ที่เซ็นเข้ามาอยู่กับมิลวอกกี้บัคส์ในช่วงแรกเนี่ย3ปี21ล้านเหรียญนะครับเยอะมากๆในขณะที่บรินฟอร์ดเนี่ยใช้งานได้จริงยิง3คะแนนก็ดีในฤดูกาลนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการยิง3คะแนนของเขาสูงถึง 45.2% นะครับฟังไม่ผิด 45.2% นี่คืออันดับ4นะครับของลีกในฤดูกาลนี้จบฤดูกาลเนี่ยยิงลงไปประมาณ153ลูกนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดคุ้มมากๆเลยนะคุ้มเกินคุ้มมากๆครับด้วยตัวสัญญาเองด้วยระเบียบวินัยในการเล่นบรินฟอร์ดนี่คือผลผลิตจากการพัฒนาผู้เล่นเลยครับเขาคือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์นะครับลืมบอกเพื่อนๆเขาไม่ผ่านการดราฟต์ในปี2016เข้ามาอยู่กับแซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยมีการพัฒนาครับรูปแบบการเล่นระเบียบการเล่นการเล่นเกมรับเป็นยังไงทุกคนก็รู้ดีครับว่าโค้ชป๊อปของแซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยเขาพัฒนาผู้เล่นดีขนาดไหนเขาเคี่ยวกับสายผู้เล่นขนาดไหนบรินฟอร์ดเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นและพอมาอยู่กับมิลวอกกี้บัคส์มิลวอกกี้บัคส์สบายเลยเขารู้ระเบียบวินัยการเล่นแล้วมาอยู่กับไมค์บูเดนโฮเซอร์อย่างที่เคยบอกเนี่ยครับว่าไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยคืออดีตนะครับอดีตผู้ช่วยโค้ชของโค้ชป๊อปเนี่ย17ฤดูกาลดังนั้นเนี่ยอยู่กับโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยก็ไม่ต่างกับอยู่กับโค้ชป๊อปเป้เลยพอไมค์บูเดนโฮเซอร์เรียกปุ๊บตกใจนึกว่าโค้ชป๊อปเรียกโอ้เหมือนกันเป๊ะเลยการใช้งานแบบเดียวกันเลย
จบฤดูกาลนี้เนี่ยนะบรินฟอร์ดเขาจะมีเพลย์ออฟชั่นและด้วยผลงานแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะเลือกเป็นฟรีเอเจนต์และก็น่าจะได้รับสัญญาที่มูลค่ามากกว่านี้แน่นอนครับในเกมวันนี้เนี่ยนะมิลกี้บัคเนี่ยเหมือนเป็นการบอกแมมี่ฮีทอ้อมๆครับเกมแรกเนี่ยแมมี่ฮีทยิงใส่เขา20ลูกใช่ไหมครับวันนี้เอาคืนครับบอกว่าพวกผมก็ทำได้เหมือนกันมิลกี้บัคกดไปถึง22ลูกโอ้โหมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเล่นเพลย์ออฟของทีมพวกเขาเองย้อนกลับไปในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับมิลกี้บัคเนี่ยกด3คะแนนใส่แมมี่ฮีทไป29ลูกนะครับนั่นคือสถิติของ NBA ในฤดูกาลปกติไม่เคยมีทีมไหนมาก่อนนะครับยิงใส่คู่แข่งทีมตรงข้ามลงถึง29ลูกการยิง3คะแนนลง29ลูกเนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วครับโอ้โหแต้มันห่างกันเยอะเกินไปจูฮอลิเดย์ในเกมวันนี้เนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องเร่งอะไรมากมายแต่เพื่อนๆดูแอสซิสต์ของเขาครับวันนี้15แอสซิสต์ขาดอีกแค่แอสซิสต์เดียวเท่านั้นครับจูฮอลิเดย์จะทำเทียบเท่ากับออสการ์โรเบิร์ตสันที่เคยทำสถิติทีมเอาไว้นะครับในเพลย์ออฟที่16แอสซิสต์ครับนั่นคือสถิติของมิลวอกกี้บัคส์เรามาติดตามชมกันนะครับว่าเกม3เนี่ยพวกเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าจะสามารถเก็บเกมที่3ได้หรือเปล่าหรือทางไมอามี่ฮีทเนี่ยจะเอาคืนได้บ้างแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับนี่คือการโยนความกดดันเนี่ยคืนใส่ไมอามี่ฮีทบ้างเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยไมอามี่ฮีทแพ้ไม่ได้นะครับมากเลยนะมากครับเรามารอชมกันนะครับว่าไมอามี่ฮีทเนี่ยจะสามารถรักษาเกมในบ้านได้หรือเปล่าเช้าวันศุกร์6โมงครึ่งแต่ขอย้ำบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับทีมไหนก็ตามครับที่สามารถขึ้นนำซีรีส์2ต่อ0นะครับในเพลย์ออฟแบบนี้เนี่ยโอกาสที่พวกเขาจะสามารถคว้าชัยชนะปิดซีรีส์ไปได้เนี่ยสูงถึง 93.7% ครับไม่ว่าจะจบแบบไหนก็ตามครับจะเป็น 4-3 4-2 หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอขึ้นนำ 2-0 เนี่ยโอกาสที่จะชนะปิดซีรีส์เนี่ยสูงถึง 93 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรามาติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ค่ะมิลวอกกี้บัคส์ชนะได้ง่ายผิดคาดจริงๆนะคะตูนว่าสำหรับเกมหน้าเนี่ยไมอามี่ฮีทโอ้โหคงกดดันมากๆแล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรคะในเกมหน้าเนี่ยไมอามี่ฮีทจะสามารถคว้าชัยชนะมาได้บ้างไหมคอมเมนต์มาคุยกับพวกเรา2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะความมันของเพลย์ออฟนี่ค่ะกำลังเริ่มขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำในตอนนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะไม่แน่ก็คือการกด subscribe ค่ะที่โลโก้ NBA Media ตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลค่ะและรีแคปเกมสุกๆจากพวกเราทั้ง2คนนึกถึง NBA ถึง NBA แน่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ